ให้มามอบตัวหนีก็หนีไม่พ้นมีแต่ทางตายกับทางตันนั้นเลือกเอาแล้วกันจะไปทางไหนครับบังฟัดหรือนายซูริกาฟัดนะครับที่มีฉายาเรียกว่าในพื้นที่ว่าบังฟัดนะครับคู่กรณีก็คือนายสมบัติสันหลังคือคดีบังฟัดเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเข้ารายรับรายงานมาผมดูแล้วว่ามันไม่น่าจะยากเพราะเรามีประสบการณ์ในหลายเรื่องนะครับพอได้รับรายงานปุ๊บผมก็บอกให้ท่านรองชัยวัฒน์ท่านรองสุชาติท่านรองสุวัฒน์เนี่ยพวกนี้ไปคือทีมพวกนี้ที่ผมช่าอยู่ประจำอยู่แล้วก็ชุดใหญ่ก็ไปที่กระบี่เลยไปนอนโรงแรมอยู่ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะคดีเนี่ยนะไปถึงก็ไปดูที่เกิดเหตุโอ้โหเข้าไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็สลดเหมือนกันนะผมก็เห็นมีคนตายมาเยอะนะแต่คดีบังฟัดเนี่ยคนตาย8คนบาดเจ็บอีก3ทุกห้องมีเลือดหมดเลือดท่วมหมดวิธีการก็คือหมายความว่าเขารออยู่ในบ้านใครมาถึงจับเข้ามาก็ไปยิงตามห้องพอดูที่เกิดเหตุเสร็จก็กลับมาตั้งวอลลุ่มที่โรงแรมก็มาเริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเราดูที่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากปืนเริ่มจากรถเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วนะครับก็ไล่กล้องดูกล้องจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมดแล้วน้อยมากแต่เราก็ยังมีพลตำรวจตรีวิทยาศักดิ์มีนักการณ์ซึ่งเคยทำงานอยู่กับผมสมัยอยู่นครบาลแล้วก็เป็นผู้การสืบสวนที่นั่นเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องการงานสืบสวนมากนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็รู้ว่าขบวนการเราต้องรู้สาเหตุก่อนเรื่องอะไรคู่กรณีเป็นใครวันที่ได้ควบคุมตัวเขาทั้งหมดนู่นหา8คนเนี่ยนะครับก็มานั่งเรียนกันเลยไม่รู้เขาชอบใส่ชุดอย่างเงี้ยอาจจะพรางตัวด้วยส่วนหนึ่งอาวุธงงอาวุธปืนมันก็ใกล้เคียงกันวิธีการเนี่ยคล้ายๆกันคือใครจอดรถเข้าบ้านมาเข้าบ้านปุ๊บเขาล็อกตัวไว้แล้วเขาก็ยิงเลือดเต็มในกลิ่นคาวมากนะครับเราก็ใช้เวลาทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนี่ยไล่เลยว่าเขามีจังหวัดอยู่ตั้งแต่ไหนอะไรยังไงบ้างมีพวกกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โฟกัสมากลุ่มบางฟันคู่กรณีเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งดำเนินการเราคุยกันแล้วนะทุกคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยผมก็จะถามว่าไงตัวละครมีใครบ้างเอาหมอไว้บนโต๊ะกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวตัดออกไปกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวตัดออกไปมันก็เหลือแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวในความรู้สึกเขาขนาดนั้นเขาบอกมาโกงเขาอะอีกวิธีนึงอะนะเขาเป็นคนทำอาหารกินนะพอหลังจากที่เรารู้ตัวแล้วว่าเป็นบังฟัดแล้วก็ตามหาปืนต่อในขณะนั้นก็รู้แล้วประมาณสัก 4-5 ทุ่มรู้แล้วว่าปืนอยู่ไหนไอ้ตัวไม่ต้องห่วงผมไม่ค่อยห่วงตัวก็คงอยู่ในบริเวณนั้นนะแต่แยกกันอยู่คือเขาเนี่ยมีผู้ต้องหาประมาณ7-8คนบางคดีเนี่ย8คนเขาก็แยกย้ายหลังจากที่เสร็จแล้วคงแยกย้ายอยู่ต่างอยู่ระนองพังงาอาณาภูเก็ตนครศรีธรรมราชอะไรพวกเนี้ยเขาก็อยู่อย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปตอนนั้นประมาณสัก5ทุ่มแล้วมั้งรู้แล้วว่าปืนอยู่ไหนจากการซักถามจากการที่เราสืบสวนมาเขาก็บอกว่าปืนอยู่อีกที่หนึ่งนั่งรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนเริ่มตกแล้วทั้งปืนทั้งรถต้องตามหาให้เจอในคดีก็นั่งคุยกันอยู่ว่าจะไปพรุ่งนี้เช้าดีไหมวันนี้ฝนตกแล้วทุกคนหลายคนก็บอกเสนอความคิดว่าเดี๋ยวลูกพี่ไปพรุ่งนี้ช้าก็ทันแล้วผมบอกรับฟังไว้
ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมบอกให้เอางี้อย่าเตรียมรถไปเลยฟังกูนี่ไปให้เวลาครึ่งชั่วโมงเตรียมรถใครจะไปก็ไปใครไม่ไปก็นอนก็ถูกเลยว่าไปหมดเพราะผมสั่งทุกคนก็ไปหมดอยู่แล้วแต่ก็มีการว่าคุณนี้ช้าก็ทันนู่นนี่นั่นแต่ผมเนี่ยกังวลเพราะว่าพื้นที่นั้นเราก็ไม่ทำตามถูกไหมของอาจจะถูกเคลื่อนย้ายระหว่างกลางคืนที่เราหลับนอนกันก็ได้ว่าเราเคยมีประสบการณ์เราขี้เกียจไปตามหาอีกก็เลยตัดสินใจว่าถึงแม้ฝนจะตกเรานั่งรถไปชั่วโมงดีกว่าจะยืดเยื้อเพราะเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วรู้ว่าของอยู่ไหนเอาไว้ก่อนนั่นแหละใช่ไหมก็ไปกันตกลงสรุปไปก็นั่งรถไปชั่วโมงไปในป่าในเขาเนี่ยซึ่งเขายังลื่นล้มอยู่เลยเนี่ยก็ไปเจอที่ฝังปืนขุดปืนมาเจอ 3-4 ก็บอกอ่ะปืนที่ใช้ยิงเนี่ยเอาเจอปืนแล้วตามมาหารถเจอรถแค่นี้ผมก็จบแล้วแต่รถนี่ไม่เหลือซากแล้วนะเผาหมดเหลือแต่โครงเขารู้ว่าจะทำลายยังไงแต่ได้แค่เผาเพราะนั้นสิ่งที่เรากล้าตัดสินใจบอกว่าไปเลยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่รอผมบอกว่าให้มามอบตัวหนีก็หนีไม่พ้นมีแต่ทางตายกับทางตันนั้นเลือกเอาแล้วกันจะไปทางไหนเพราะคดีที่มันสะเทือนขวัญน่ะ8ศพอ่ะผมพูดไปแล้วตั้งแต่วันแรกคดีนี้ประหารชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตจริงๆโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เลยนะผมเจอปืนเนี่ยผมดีใจนะเจอรถผมดีใจนะมันครบเขาจะปฏิเสธอะไรก็ว่าไปแต่ผมถ้าจำไม่ผิดเขารับสารภาพนะเขารับสารภาพ